สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าก็มีอาหารเจแบบง่ายๆมาฝากกันอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูนี้เนี่ยทานแล้วไม่เลี่ยนค่ะทำให้ทานข้าวได้เยอะด้วยนะคะน้ำพริกเผาเจค่ะทำอย่างไรเราไปลงมือทำกันค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กเห็ดหอมแช่น้ำประมาณสัก5-6ดอกค่ะมะพร้าวขูดปรุงรสง่ายๆค่ะด้วยเกล็ดดอกเกลือทะเลของไทยซอเต้เกลือโซเดียมต่ำค่ะมีขายแล้วที่วิลล่าและเซ็นทรัลทุกสาขาค่ะน้ำตาลตะโนดแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลนี่จะเป็นน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวตามชอบได้เลยนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะป้าจะเริ่มจากการคั่วพริกนะคะพริกนี่ใครถนัดที่จะทอดก็ได้คั่วก็ได้นะคะหรือจะอบก็ได้ค่ะวันนี้ป้าจะใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะสะดวกดีค่ะเริ่มจากพริกเม็ดใหญ่ก่อนนะคะของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็นำไปโขลกหรือไปปั่นก็ได้ค่ะมะพร้าวเราก็มาคั่วกันค่ะคั่วไปให้เหลืองหอมเลยนะคะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะมะพร้าวก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็มาโขลกพริกนะคะพริกนี่ก็จะปั่นหรือจะโขลกก็ได้แล้วแต่เลยนี่ค่ะเมื่อเราโขลกจนละเอียดดีแล้วนะคะเราก็มาใส่มะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็โขลกให้เข้ากันเราก็มาโขลกพริกกับมะพร้าวให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ไปผัดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยเห็ดหอมค่ะผัดไปสักครู่นะคะทีนี้เราก็มาตามด้วยพริกกับมะพร้าวนะคะที่เราคั่วไว้รีไฟอ่อนลงมานะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าววันนี้ป้าใช้เป็นน้ำตาลตะโนดค่ะแล้วก็ซอเต้เกลือสมุนโซเดียมต่ำผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเพิ่มน้ำเปล่าไปนิดหน่อยค่ะพอคลุกคลิกนะคะชิมรสชาติแล้วก็เพิ่มตามชอบเลยนะคะรสชาติถูกใจแล้วค่ะเราก็ผัดไปจนแห้งอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่ภาชนะกันค่ะพริกเผาเจของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะจะทานกับผักลวกนะคะหรือว่าผักดิบก็ได้เลยค่ะอันนี้เป็นกฐินกับมะเขือพวงป้าเก็บมาจากในกระถางนะคะนี่ค่ะน้ำพริกใครที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่าคนที่ถือศีลทานเจเคร่งๆนะคะก็ลดปริมาณพริกลงนะคะแล้วก็เพิ่มมะพร้าวกับเห็ดหอมให้มากขึ้นก็จะได้รสชาติที่อ่อนถ้าใครไม่เคร่งก็ตามสะดวกได้เลยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ถือศีลทานเจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ